พระเอกดังฟาดเจ็บปมดราม่าขุนส้มพิมพ์รีพายแม่ก็โดนมาเยอะกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆสนั่นโลกออนไลน์กับกรณีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รีพายกับขุนส้มแม่ลูก3ที่ออกมาร้องเรียนผ่านเพจ1หลังได้รับการช่วยเหลือจากทีมพิมพ์รีพายว่าของบางส่วนหายไปและไม่ได้รับเงินชดใช้ตามที่ได้บอกไว้กระทั่งเวลาต่อมาพิมพ์ริพายได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงซึ่งความจริงไม่เหมือนกับที่อีกฝ่ายกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นักแสดงรุ่นใหญ่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วขอทานไม่เคยหมดไปเปลี่ยนสถานที่จากท้องถนนมาขอความช่วยเหลือออนไลน์ทำเป็นอาชีพด้วยนะรู้ยังเพราะคนไทยใจดีขี้สงสารขอทานออนไลน์ก็ต้องสร้างภาพให้น่าสงสารต่อไปหายอดบริจาคเลี้ยงชีพต่อไป#เล่าให้ฟังเฉยๆ#แม่เองก็โดนมาเยอะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างคับ